คุณผู้ชมคะในท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่างานอีเวนต์ใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยโดนยกเลิกไปแทบจะทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่กับที่นี่ค่ะเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะท่ามกลางโลกภายนอกที่เกิดการระบาดของโควิด -19 สิ่งที่เกาหลีเหนือทำนั่นก็คือการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในวาระครบรอบ75ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่คนทั่วโลกจับตาดูค่ะว่าเกาหลีเหนือจะมีการนำเอาอะไรมาโชว์ในการจัดงานครั้งนี้บ้างแน่นอนนะคะว่าขนมาให้ได้เห็นกันเยอะมากๆเลยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่นักวิเคราะห์จับตาดูค่ะได้ยินมาว่าจะมีขีปนาวุธรุ่นใหม่นะคะที่นำออกมาเผยแพร่ในงานครั้งนี้และก็เป็นไปตามนั้นค่ะขีปนาวุธที่มีการเปิดตัวออกมานั่นก็คือขีปนาวุธตัวเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นกันไปนะคะตัวนี้นั่นเองยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะคะว่าขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรมีสเปคนะคะหรือว่าอานุภาพในการทำลายล้างมากน้อยขนาดไหนมีความใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูจากรถที่เขาใช้ในการขนขีปนาวุธตัวนี้นะคะลองสังเกตดูให้ดีนับจำนวนล้อให้ดีนี่คือสิ่งที่นักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธทั่วโลกเลยเขาจับตาดูนั่นก็คือจำนวนล้อค่ะนับรวมแล้วมีทั้งหมด22ล้อด้วยกันเขาบอกว่านี่คือรถขนขีปนาวุธที่มีความใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นประเมินกันแล้วนี่คือขีปนาวุธที่น่าจะทรงพลังที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเคยมีการเปิดตัวมาเลยนะคะและนี่คือการจัดงานพาเรดที่โชว์ขีปนาวุธที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เกาหลีเหนือเคยที่จะจัดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะคะหลังจากที่มีการเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนเมื่อปี2018นั่นเองเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่านะคะเท่าที่นักวิเคราะห์เขาได้มีการประเมินว่าขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยที่ยังไม่มีการเปิดตัวไม่มีแม้แต่ชื่อออกมาเนี่ยนะคะเขาเป็นการตั้งชื่อเล่นว่าให้ชื่อเจ้ามอนสเตอร์หรือว่าเจ้าสัตว์ประหลาดก็แล้วกันนะคะมอนสเตอร์ตัวนี้น่าจะมีความใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเคยมีการผลิตขึ้นมานี่เป็นขีปนาวุธประเภท ICBM ค่ะ Intercontinental Ballistic Missile ก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเชื่อกันว่าขีปนาวุธตัวนี้น่าจะมีพิสัยในการยิงนะคะไม่ต่ำกว่า 10,000 กิโลเมตรถามว่า 10,000 กิโลเมตรไปได้ไกลขนาดไหนระยะทางระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะอยู่ที่ประมาณ 1,300 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงแล้วค่ะว่าขีปนาวุธลูกนี้ถ้าหากว่ายิงไปก็คือตกไปถึงแผ่นของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองส่วนอานุภาพในการทำลายล้างอย่างที่บอกนะคะว่าเกาหลีเหนือยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาชัดเจนว่าอานุภาพเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ไปจนถึง 3,500 กิโลกรัมนั่นคืออานุภาพในการทำลายล้างซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะนอกจากเรื่องของอนุภาพในการทำลายล้างนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ว่าอาวุธขีปนาวุธตัวนี้จะสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยและหัวรบนิวเคลียร์จะไม่ใช่หัวรบแบบลูกเดียวโดดๆเหมือนขีปนาวุธลูกที่ผ่านๆมานะคะแต่จะเป็นหัวรบนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า MIRV ค่ะหรือว่า Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle มันคือขีปนาวุธมันคือหัวรบนิวเคลียร์หลายๆอันที่บรรจุอยู่ในอันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าหากว่าได้รับการยิงออกไปเมื่อไหร่นะคะขีปนาวุธเนี่ยหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมันจะแตกออกแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาประเมินเอาไว้ค่ะนั่นก็คือต่อไปนี้เกาหลีเหนืออาจจะมีการพัฒนาขีปนาวุธให้น้อยลงแต่จะหันไปพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ที่เป็นหลายๆหัวรบในอันเดียวแบบนี้มากกว่าขีปนาวุธนั่นเองนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่นักวิเคราะห์เขาบอกกันก็คือขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยได้รับการทดสอบมาก่อนเลยนะคะเพิ่งจะเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครทราบชัดเจนว่าขีปนาวุธที่เอาออกมาให้ได้เห็นกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา10ตุลาคมนี้นะคะเป็นของจริงหรือเป็นต้นแบบในการทำขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเท่านั้นอันนี้ต้องจับตาดูกันต่อนี่เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปตัวล่าสุดยังไม่เคยได้รับการทดสอบนะคะทีนี้ลองย้อนกลับไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเคยทดสอบขีปนาวุธอะไรไปแล้วบ้างโดยเฉพาะขีปนาวุธข้ามทวีปนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี่คือครั้งล่าสุด
ที่เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปนั่นก็คือขีปนาวุธที่ชื่อว่าฮวาซัง15นั่นเองซึ่งมีพิสัยในการยิงนะคะอยู่ที่ราวๆ 13,000 กิโลเมตรก็คือสามารถยิงออกไปพร้อมกับหัวรบได้1หัวรบไปถึงจุดใดในสหรัฐอเมริกาก็ได้นะคะเคยมีการวิเคราะห์กันเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าหัวรบตัวนี้เนี่ยขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยยิงไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า40นาที30วินาทีจะไปถึงนิวยอร์กได้41นาทีจะไปถึงวอชิงตันได้32.2 วินาทีเนี่ยนะคะจะไปถึงลอนดอนได้แล้วก็ขีปนาวุธตัวนี้ถ้าหากว่ายิงไปไกลๆอย่างเช่นที่ปักกิ่งที่โตเกียวที่ฮิโรชิมาจะใช้เวลาได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะความใหญ่ของขีปนาวุธตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 22.5 เมตรนะคะแล้วก็มีรัศมีขออภัยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 2.4 เมตรด้วยกันก็ถือว่าใหญ่แล้วแต่เชื่อว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะน่าจะใหญ่กว่าฮวาซัง15ที่เคยทดสอบไปก่อนหน้านี้ซะอีกนะคะส่วนพิสัยของเจ้าฮวาซัง15เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,000 กิโลเมตรด้วยกันทีนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเกาหลีเหนือเคยได้ทำการทดสอบขีปนาวุธรุ่นก่อนค่ะก็คือฮวาซัง14นั่นเองพิสัยของตัวนี้ก็คือน้อยกว่าฮวาซัง15ที่พัฒนาตามมานะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ไปจนถึง 10,000 กิโลเมตรด้วยกันนะคะขนาดก็จะเล็กลงมานิดนึงนะคะทดสอบก่อนหน้านั้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองซึ่งณเวลานี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการประเมินว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีอาวุธที่เป็นขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM เนี่ยนะคะอยู่ในครอบครองประมาณ12ตัวค่ะอันนี้เขาพิจารณาจากฐานปล่อยขีปนาวุธตามจุดต่างๆของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็พิจารณาจากปัจจัยโดยรอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาขีปนาวุธด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวเกาหลีเหนือต้องบอกว่าตั้งตาดูเลยค่ะว่าผู้นำของตนเนี่ยจะมีการนำเอาขีปนาวุธตัวไหนออกมาจัดแสดงให้ได้ชมกันนะคะแน่นอนว่าท่ามกลางความกังวลจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศทั่วโลกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะทำการทดสอบขีปนาวุธตัวใหม่ล่าสุด ICBM ที่ชื่อว่า Monster ที่คนทั่วไปเขาตั้งชื่อกันเนี่ยนะคะที่นักวิเคราะห์เขาตั้งชื่อกันเนี่ยจะทดสอบเมื่อไหร่และจะยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธหนักต่อไปอีกเมื่อไหร่ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็การควบคุมการส่งออกจากต่างชาติแล้วก็ตอนนี้กำลังมีความเป็นไปได้มากว่าเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังทำเครื่องยิงขีปนาวุธของตนเองและแน่นอนนะคะว่าการที่เกาหลีเหนือจะแสดงอาวุธเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อส่งสารไปยังนานาชาติบอกว่าอย่าประเมินเกาหลีเหนือผู้นำแล้วก็เทคโนโลยีของเกาหลีเหนือที่ต่ำจนเกินไปนั่นเองนะคะซึ่งในงานนี้ก็มีภาพของนี่เลยค่ะคิมจองอึนไม่ค่อยปรากฏตัวมากนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่งานนี้นะคะมาในชุดสูทสีเทาไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะชุดสูทสีนี้แล้วก็มายืนดูการขนส่งขบวนพาเหรดการโชว์รถถังการโชว์เครื่องบินเจ็ตการโชว์ขีปนาวุธหลากหลายสิ่งเลยทีเดียวนะคะคิมจองอึนมีการพูดในงานนี้ด้วยเหมือนกันเขาบอกขอโทษที่ทำให้ชาวเกาหลีเหนือณเวลานี้เนี่ยประสบกับความยากลำบากในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เขาก็กล่าวโทษไปนะคะว่ามันก็เกิดจากการคว่ำบาตรจากนานาชาติกับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มเกาหลีเหนือรวมถึงเรื่องของโคโรนาไวรัสด้วยนะคะที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างที่ให้คำมั่นกับประชาชนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยเฝ้าจับตาดูกันเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการพัฒนาอาวุธออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายปีแล้วที่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องของขีปนาวุธรุ่นใหม่ออกมาครั้งนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่แล้วก็เปิดเผยสเปคเปิดเผยอนุภาคออกมาอย่างไรบ้างค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะการที่เกาหลีเหนือได้มีการแสดงขีปนาวุธรอบนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามค่ะว่าที่ผ่านมานะคะความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นไปเจรจาหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายังเห็นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็มีการแสดงนะคะงานนี้จัดขึ้นเพียง3สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามTNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจTNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ